แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยมีใครจะกินไหมกระเป๋าหนัก10กิโลก็150เฉพาะนี่แหละเฉพาะฝ่ายจังคนเดียวก็ประมาณ 3-400 ครับเอ้ยน้องคิดเอาเองแล้วกันน้องจังนี่กะกลับมาอยู่2เดือนนะอยู่ข้างบนจะได้ไม่ลำบากเดี๋ยวหม่อมแม่ไปอยู่75บาทใครมี1กระเป๋าออก5บาทใครมี2กระเป๋าออก10บาทมีเขตมั้ยครับ75บาทอันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับใบนะครับให้ได้กลุ่มกันชื่อเดียวกันทุกใบเลยโอเคเสร็จแล้วยื่นให้ลูกค้าด้านหลังเร็วๆเลยนะครับช่วยกินหน่อยรับกระเป๋าไปก่อนนะครับท่านมาที่กระเป๋านะครับวางไว้ตรงนี้วางกล่องไว้กินมันไม่ร้อนนี่คือเขาให้เรากองกระเป๋าไว้แล้วเช็คว่ามีกี่ใบแล้วเราก็ซื้อบัตรใส่กระเป๋าเขาก็จะนำกระเป๋าไปชั่งดูว่าใบนั้นหนักเท่าไหร่แล้วเขาก็จดก็ต้องใส่กระดาษที่เขามัดติดไว้และอีกอย่างเขาจ
จะได้รู้ด้วยว่ามันเป็นของกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้ครับที่คุณจ้างนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวนี่เบอร์โทรศัพท์เสร็จที่ไหนแล้วสองห้าให้กระเป๋ามันก็หนักแล้วแปดสิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบหกคูณห้าว่าสามสิบแปดคูณสิบห้าสามสิบเป็นเท่าไหร่ทำไมคูณสิบห้าโลละสิบห้าบาทเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดสิบแปดสิบโลคูณสิบห้าก็พันสามพันสามนิดอันนี้คือตังค์ที่เราต้องเสียให้กับลูกหาบครับนี่เราได้ส่งกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ดูวิธีการมัดของลูกหาบกันตอนนี้ลูกหาบกำลังเตรียมของกันอยู่ครับทางนี้เลยบนนี้ส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเหมือนเขาทั่วไปแต่จริงๆภูกระดึงไม่ใช่ครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวคอยดูเราเขียนว่าหลังแปรคือขึ้นไปถึงสุดก็คือมันคือที่ราบทั้งหมดเลยจริงเนี่ยมันเดินทางจริงมัน5กิโลนะ 5.5 กิโล5โล5.5 พอเดินถึงจุดนี้ปุ๊บเอามาพื้นที่บนภูนะครับจะขึ้นตอนนี้หลังแปรครับเราก็ต้องเดินเท้าอีก3กิโลกว่าเพื่อมาจุดพักตรงนี้นะครับจุดกลางเต็นท์ของเราใช่เราเดินทางกันแต่ก่อนจะไปตรงนี้ครับเราไปเดี๋ยวเดินจริงกันละนี่ฮะตําแฮกตําแฮกคือถึงแค่ตํานี้ก็แฮกแล้วล่ะจุดไคลแม็กซ์ของเราจะอยู่ตรงนี้ครับจุดสุดยอดเหรอตําแคร์เราค่อยไปดูกันว่ามันเป็นยังไงจุดไคลแม็กซ์ตําแคร์ระยะทางแค่โลเดียวไปดูกันครับตามกันไปเลยครับก่อนที่เราจะขึ้นไปบนภูเลยครับติด101ใช่โอเคการมาของเราครั้งนี้เป็นการพักแบบกางเต็นท์เองนะครับก็เลยการชำระเงินเพื่อพักบนภูเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่คนละ40บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเช่าเป็นบ้านเป็นเต็นท์บนนั้นน่ะก็จะเป็นอีกอัตราหนึ่งแต่เนี่ยถูกสุดละเราชอบถูกนี่จะเป็นตัวอย่างบัตรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับค่าบัตรซบจริงเลยค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยแหละประมาณว่าค่าธรรมเนียมในการขึ้นภูกระดึง40บาทคือไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนละ40บาทของผู้ใหญ่นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยผู้ใหญ่โอเคครับคือเราตอนนี้เราเดินมาได้ไม่รู้กี่ประมาณนิดเลยแต่คือเรามาจุดพระพุทธรูปเดี๋ยวเราจะไหว้พระก่อนขึ้นขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเราเดินทางอย่างปลอดภัยไปไหว้พระกันครับสามดาวค่ะสามมณีไม่ได้แกล้งนะนี่อันนี้บอกตัวอันนี้ไม่ได้แกล้งนะนี่ข้อหนักอันนี้อันนี้ของพี่เหรอครับพี่แหลกไปอ่ะปวดท้องตายตายเยอะอ่ะหนักมากพี่เดี๋ยวดูผมพี่แบกมากี่ปีแล้วคะเฮ้ยทำกับข้าวตกแล้วเนี่ยพี่เขาแบกมากี่ปี
แค่เสื้อกันหนาวตัวเดียวยังสบายหาครับทำงานไม่ยาเดี๋ยวหักไอ้เธอนี่ทำงานก่อนบอกครับว่าทำไมอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีร่างกายที่เข้มแข็งพอนี่สภาพคุณจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับลูกหาดเดินตามมาเลยไม่ใช่อ่ะมันโนแมนอ่ะนี่ครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางตรงไหนพี่นี่ครับสุดยอดคนเหล็กไม่ใช่เพื่อกระเป๋าได้สลับกระเป๋าที่บอกว่าสิบโลต้องถามอะไรนานใหญ่เอาสิบกว่ารอบแล้วตอนนี้เราได้มาถึงซัมแฮกนะครับเป็นจุดพักที่น่าจะที่สองนะครับคือแบบจุดพักก็ใหญ่พอสมควรวิวทิวทัศน์สวยมากครับทางอาจจะชันนิดหน่อยแต่ก็สู้ครับเพื่อจะไปถึงจุดสุดยอดเขาได้คำเดียวว่าสงสัยจะมาครั้งเดียวอะค่ะขายของตรงนี้นานหรือยังครับแต่เล็กๆตั้งแต่มีภูกระดึงเลยจ้าก็นอนพักอยู่ที่นี่หาบเองบอกว่าจ้าอันหนักไม่หนักมากก็หาบเองไหนหนักมากๆก็จ้างค่ะกิโลละ4บาท5บาทคือ2มาตรฐานได้ผมจ้าง10โลแล้ว15บาท5บาทนี่ไหวทั้งหมดนี่ก็จะเป็นจุดที่เราพักกันขอไกลกว่าดูสภาพผมครับพ่อเหนื่อยแล้วพูดมากครับนี่น้องมาร์ทฮะงานมาร์ทไหวเปล่าเหนื่อยได้นั่งนี้ไปอีกเหนื่อยแล้วพูดมากไม่พอครับสั่งของไป10อย่างจ่ายไป20บาทตาลายครับตาลายกินโลแรกผมตาลายนี่เป็นคนพี่ที่ทำข้าวให้เรากินนะ